ซื้อข้าวเลยไม่เอาให้กูอืดจะได้กูปวดหลังมากเลยตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมกันต่อครับต่อเนื่องเลยคู่ไปต๋องเราเล่นพอดีเวลาเลยอ่ะให้คู่ละคู่นี้ครับดาวรุ่งนี่ครับเล่นบิลเลียดไปก่อนเลยเด็กศูนย์ครับเด็กอะคาเดมี่ครับที่ไปอังกฤษมา1เดือนนะฮะนัทเอสอาร์ครับธิติพงศ์จุลศักดิ์ฮะหรือนัทเอสอาร์นัทสระบุรีฮะเด็กอะคาเดมี่พบกับพงศกรจงใจรักครับหรือท็อปจันทันจ๊อบ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 ท็อปจันนี่ก็ติดรอบสุดท้ายทุกรายการนะฮะนี่ครับเจอดาวรุ่งวันนี้ไม่แน่นะฮะท็อปก็ท็อปเผอไปได้เหมือนกันนะท็อปก็ท็อปเผอเพราะนี่เพิ่งไปซ้อมอยู่ไปอยู่อังกฤษมาเดือนนึงนะนัสเอสอาร์เนี่ยแต่ลงแข่งคิวสคูลเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผลงานไม่ได้เรื่องเลยเขาบอกเป็นไข้อ่ะเรามาดูครับรายการนี้น่าจะหายเขาเรียกว่าหายเจ็ตแลกแล้วเราอาจจะอยู่1เดือนมาเมืองไทยอาจจะเจ็ตแลกได้ไงแต่ส่วนคนนี้มาตรฐานตอนนี้สูงจริงครับตอนนี้ก็เป็นทีมชาติไทยด้วยอ้าวตายพิจิตอาจารย์ผมครับอาจารย์ตายพิจิตนำ10ครับก็จะได้ใบไปบ้านพ่อตาหรือเปล่าตายพิจิตครับต้องขอสวรรค์หมายมั่นปั้นมืออย่างมากเดี๋ยวติดต่อทางนู้นให้ยกไปเลยดีกว่าราชาเข้ารอบเนี้ยแล้วเจอมงคลจูยิ้มด้วยเจอกับหนุ่มรูปหล่อด้วยขวัญชลบุรีไม่แน่นะครับดูครับวัยรุ่นเจอกัน10ทิติพงษ์นี่น่าจะ20 19 20แล้วป่ะ20 21อ่ะประมาณนี้นะฮะส่วนท็อปจันก็24 25 26ใช่ไหม26นะก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มทั้งคู่ฮะมวยแม่นด้วยกันทั้งคู่นะแต่ตอนนี้ก็เกมอยู่ฮะเกมมันพาไปก็เรียกเกมมันพาไปยังไม่ถึงเวลาต้องสู้กันยังไงอย่างนี้แล้วมันหลุดยังไงโดนได้นะอย่างเงี้ยแต่ก็เสี่ยงพอตัวนะฮะหลุมยาวได้ไหมอย่างนี้เล่นแดงแล้วขาวไปไว้หลังดำดีไหมเล่นแดงจะใกล้ๆจุดดำเนี่ยกันไปก่อนไหมมันมีแดงข้างล่างอะนี่ครับเห็นด้านขวาลูกหนึ่งสู้แดงหลุมยาวเอาขาวมาไว้ด้านดำไหมหรือจะเล่นแดงหลุมกลางคือเซฟไปในตัวถ้าสู้หลุมยาวอ่ะสู้ด้วยกันด้วยฮะจะเอาไหมหลุมกลางใจถึงพอไหมได้ทั้งสองฝั่งลงมีอนาคตนี่เล่นหลุมยาวนะฮะไม่ลงก็ยัง
ลงได้ดำอย่างนี้เอาไปแปะไว้ในกลุ่มได้เลยกันง่ายๆน้ำหนักดีๆแปะไว้ในกลุ่มนี่ยังไงเล่นลูกซ้ายแล้วก็ไซส์ออกมาใช่ไหมเข้าชิงสวยครับเล่นนุกคอนหวานแข่งพรุ่งนี้นะฮะเพจ Facebook ชื่ออะไรครับก็เขียนไปเลยสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะแล้วก็จะเจอครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย Facebook นะฮะมีติดไหมฮะผู้สินนี่ใครเนี่ยฟุกเหรอฟุกเกิดพลเหรอฟุกบุรีรัมย์นะฮะผู้สินกันกันไปครับกันกันไปตอนนี้มวยบู๊หันมากันครับเพราะหาจังหวะตบกันอยู่ดีครับคุณกบเชียร์แล้วแพ้ต้องเปลี่ยนเชียร์ครับเพื่อไม่ให้แช่งกันก็ไปเชียร์โต๊ะอื่นแล้วก็ดูโต๊ะนี้จ่อให้แล้วครับท็อปจันสวัสดีครับคุณเอ็มกำนันแมนได้เขียวน้ำตาลก็ได้ได้แดงหลุมกลางเลือกเอาครับน้ำตาลจะง่ายกว่าจะเล่นเหลืองเลยเหรออ้วงมือง่ายๆไม่ชอบชอบเล่นเรียกยากแดงบนซ้ายไหมลงมาได้ดำเดินหน้าขาวมาลูกตรงๆนี่เล่นลูกทางด้านใกล้ๆชมพูนะฮะแล้วก็ฉีกมาหาดำเมื่อมันไม่ลงโดนหลุมกลางครับแดงหน้าชมพูอะหลุมกลางเห็นไหมเหลี่ยมเช็ดได้ไหมหรือหลังดำแดงนี่เล่นลูกไหนครับลอดช่องเหรอแดงหลุมกลางลอดช่องมา
้าโดนครับแดงหลังดำเนี่ยโดนแน่นอนตอนนี้ก็ยังผัดกันผิดพลาดครับตอนนี้ระดับโลกคือใครชาติไหนครับคืออะไรครับอาชีพโลกเหรออันนี้ได้ที่ไทยนะฮะลองถามชัดเจนนิดนึงคุณวสันต์ครับผมจะได้ตอบถูกๆอันนี้ผมยังตอบงงๆอยู่ระดับหนึ่งโลกคือใครครับก็อันดับหนึ่งของโลกอะฮะตอนนี้น่าจะเป็นมาร์กอัลเลนไอ้มาร์กอะไรนะมาร์กอัลเลนนะมาร์กอัลเลนนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมาร์กอัลเลนนะมือหนึ่งของโลกอันดับสองน่าจะเป็นลอนนี่ได้เข้าเบรกแล้วฮะแล้วแดงพะโล้อย่างนี้ด้วยถ่ายทอดโต๊ะสดโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3นะฮะไม่ทุกโต๊ะนะแต่ถ่ายทาง Facebook นะฮะ YouTube ก็มีโต๊ะ1โต๊ะเดียวใช่ไหม YouTube นี่โต๊ะ1โต๊ะเดียวฮะโต๊ะที่เราดูอยู่เนี่ยฮะแต่ถ้า Facebook มีโต๊ะ2โต๊ะ3ร่วมด้วยครับเข้าไปใน Facebook Page สมาคมกีฬาบิเลียดแห่งประเทศไทยฮะดูได้ทุกโต๊ะครับที่ถ่าย3โต๊ะโต๊ะ3ก็อาจารย์ต่ายพิจิตรครับแข่งอยู่ครับนำ 1-0 นะเฮียต้องเอาทุกรายการเลยเหรอคือยังไงครับเลยมาครับเล่นแดงลูกลอดช่องฮะลูกลอดช่องลูกลอดช่องสิงคโปร์อาจารย์ไทยได้แชมป์แน่ๆนานจัดชั่วโมงนี้ครับซ้อมน้อยไงรุ่นใหญ่ซ้อมน้อยมัวแต่สอนสนุกก็เลยต้องใช้วิชาครับเกมดีอยู่แล้วตอนนี้ยานพลยานวุฒิครับอ๋อโฟนครับเอาชนะไปได้ 4-3 นะชนะออฟพระโขนง 4-3 เอาตัวรอดได้นะฮะก็โฟนกับต๋องเจอกันครับยกไปที่นู่นครับยกไปที่นครสวรรค์ไปแข่งขันวันที่24ทันจ็อบตบลูกนี้จะได้ดำต้องออกแรงหน่อยนะฮะลูกนี้ออกมายังไงครับอย่างนี้หลุมกลางได้ไหมแดงภาคมันมากคนภาคจะหมดแรงอยู่แล้วมันมากโอ้โหทันจ็อบลูกนี้สวยครับเขี่ยแดงออกไปได้เล่นชมพูเน่งเน่งมือเก่งของไทยทำไมไม่บางคนมันหมดไฟฮะมันไม่อยากไปเล่นอาชีพโลกแล้วเงินในเมืองไทยมันก็สูงครับ
เขาถือว่าเขาแบบท็อปท็อปของเมืองไทยเนี่ยเขาเล่นในเมืองไทยนี่เขามีแน่ครับรอบแปดรอบรองรอบชิงเนี่ยแชมป์ก็200,000แล้วรองแชมป์80,000เขาก็เลยไม่อยากไปไหนไปเล่นอาชีพโลกต้องไปต่อสู้อีกไหนจะค่าเดินทางค่าที่พักต้องมีล้านห้าอย่างต่ำแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยบ้านก็ไม่ต้องเช่าใช่ไหมข้าวก็ไม่ต้องซื้อศึกษาหาลือไม่ต้องเสียตังค์ไม่ใช่นะก็คืออยู่เมืองไทยเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันต่ำกว่าไม่สูงฮะแล้วเขาก็อยู่ท็อปเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรแล้วในเมืองไทยเนี่ยเขาติดแค่8คนรอบรองแต่ละรายการนี่เขาก็อยู่ได้นะฮะยิ่งเป็นแชมป์ด้วยโอ้โหอย่างไอ้นุกสากลเงี้ยเป็นแชมป์มาปีมีอยู่ปีได้แชมป์5รายการเนี่ยเขาได้ละล้านหนึ่งล้านหนึ่งโดยแชมป์ประเทศไทยด้วยมีล้านกว่านี่ก็สบายเลยเขาเลยพอใจแค่นี้ครับไม่ต้องไปต่อสู้ครับไปต่อสู้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไงตกรอบแรกบ่อยๆเงินรางวัลก็ไม่ได้มันหมดไฟเรียกหมดไฟครับนี่ผมตอบคำถามคุณอดิศักดิ์นะฮะที่ถามว่ามึงเก่งทำไมไม่ไปคัดอาชีพโลกถ้าไปคือต้องพร้อมจริงๆต้องเสียสละตัวเองทุกอย่างเอาแล้วครับตายวิจิตนำขวัญชลบุรี20แล้วนี่ตั้งใจอย่างมากครับคุณธนวัฒน์ก็ตอบแล้วนะเก่งอย่างเดียวต้องมีทุนด้วยใช่ครับแดงลูกนี้ลงแต้มขาดนะฮะอ๋อแต้มขาดตั้งแต่แรกแล้วเนาะเพราะสกอร์มันเดินช้าครับผมดูสกอร์จากมันเดินช้าทันจ็อบเฟรมแรกไม่น่ามีปัญหาครับเฟรมนี้ตบไปคนเดียว64แต้มแล้ววิ่งยังไงอย่าไปโดนดำสวยครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับหลุมยาวๆครับแดงยาวๆไม่ได้แรงหลุมกลางต้องเล่นหลุมกลางฮะนุกสงขาชนะไปแล้วฮะ4-1ครับนุกสงขาซันนี่ลงแข่งกับ5 โมงเย็นนี่ฮะโอ้โหทันจ็อบนี่ของก็ดีจริงๆเนี่ยช่วงนี้หน้าตาสดใสสภาพร่างกายผ่องสีมีอนาคตนี่ไงโชว์ไปเลยใช่อาจารย์ต่ายสปีดอาจารย์ต่ายน่าจะเต็มตัวมาดีครับเพราะนครสวรรค์อยากไปมากเฟรมแรกไม่มีปัญหาครับทันจ็อบท็อปจันครับขึ้นนำครับ1-0เฟรมครับโอ้โหไปไปมาอาจารย์ต่ายเร็วกว่านะในรอบบ่าย3เนี่ยนำ20แล้วเผื่อจันตายจบก่อนเนี่ยรู้เรื่องเลยนะท็อปจันคู่ท็อปจันเนี่ยคู่นี้ก็เร็วนะบอกแล้วมวยถ้าได้ตบกันแล้วเขาไหลลื่นทั้งคู่ไงมวยแม่นทั้งคู่ดาวรุ่งเนี้ยไม่ยืดเยื้อโ
เราไปปรามาสอาจารย์ต่ายว่าถ้าเอามาถ่ายโต๊ะหนึ่งขอหลับก่อนที่ไหนได้อาจารย์ต่าย20ไปแล้วไงล่ะไปพูดเล่นๆแกเอาจริงแล้วนะเราบุษาบอกว่าถ้าแกแข่งนะหลับดีกว่าครึ่งชั่วโมง20เนี่ยธรรมดาที่ไหนอาจารย์ต่ายซ้อมดีมากแสดงว่าตั้งใจรายการนี้ไม่สอนละเด็กกูตั้งใจซ้อมอย่างเดียวแล้วไม่สอนละไม่หาลูกศิษย์หรืออาจจะซ้อมกับลูกศิษย์ก็ได้โอ้เมื่อแกเอาจริงเนี่ยใครก็หยุดแกยากนะแกมวยมันสมองนะล้วนๆเหลี่ยมอยู่ในหัวหมดขอให้ซ้อมเท่านั้นอ่ะไฟแข่งวันไหนไฟแข่งพรุ่งนี้นะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไฟนครนายกแพ้หรือชนะเนี่ยต๋องชนะไปแล้วนะ4-2เมื่อกี้นะฮะพรุ่งนี้ไฟนครนายกเจอตั้มแมวน้ำนะฮะตั้มแมวน้ำ5:30นะฮะเอกลักษณ์ธนานนท์ตั้มแมวเหมียวโอ้โหท็อปจันคุณนี่สดจริงๆคุณอยู่ทีมชาตินี่คุณเห็นผลเลยนะเนี่ยอะคาเดมี่สู้หน่อยครับอะคาเดมี่เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ซันนี่แข่ง5:30นะฮะอ๋อการแจ้งเตือนเมียกับกล้องนะปกติขึ้นมาแล้วมันต้องขึ้นเลยใช่ไหมฮะลูกนี้เป็นยังไงครับสวยเฮียโอ้โหท็อปจันทันจ็อบเข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมได้ครับชมฟรีครับรามคำแหง89/1ครับ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ขึ้นมาชั้น4เลยมือเก่าๆมีลงทุกคนครับเดี๋ยวลมสุรินทร์ก็จะลงรอบ5:30นะเก่าๆลงครับแต่จะอยู่รอดหรือไม่รอดอยู่ตรงนี้นะฮะเก่าๆลงหมดฮะมาดูทันจ็อบท็อปจันครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ครับอิจันมองข้ามไปแล้วครับเพราะแม่งไม่เอาอะไรเลยครับมันไม่เอาอะไรแล้วครับติดจันเลี้ยงลูกครับสบายพ่อลูกอ่อนชิงวันไหนครับยังไม่ชิงนะคัดพุ่งวันที่13คือวันสุดท้ายคัดเพื่อไปแข่งรอบสุดท้ายที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะโรงยิม4,000ที่นั่งนะคนดูนี่นครสวรรค์ต้องบอกเลยเป็นอีกหนึ่งสนามที่คนดูเยอะที่สุดครับหลักพันนะต่อวันเนี่ยต่อรอบด้วยบางทีรอบชิงเนี่ยมีถึง2,000เลยแหละคือนักกีฬาไปแข่งที่นี่แล้วแข่งแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากมีคนดูเยอะมากแต่ยุคนี้ไม่รู้นะเพราะยุคเมื่อก่อนนี่มันมีถ่ายมันไม่มีถ่ายทอดไงมีถ่ายทอดเฉพาะทีวีช่องรอบ8รอบรองรอบชิงแต่ยุคนี้มันมีถ่ายทอด Facebook ไงมันทำให้คนดูขี้เกียจหรือเปล่าพลอยใสเขามาเชียร์หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับต้องพลอยใสใน Facebook ไม่เห็นนะน้องพลอยใสพลอยใสนี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวโอ้โหหลุดลูกนี้ครับทันจ็อบกำลังจะเข้าเบรกงามๆเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ่ะนี่ก็ไม่ธรรมดานะฝีไม้ลายมือนัทเอสอาร์นัทซาโรดีนัทอะคาเดมี่เรียกได้หมดแท้ตอนนี้อีกหน่อยนะแทงไม่ดีเนี่ยจะเรียกมาอยู่ค่ายโอปลาแล้วเป็นนัดปลาถ้าแทงไม่ดีเนี่ยนี่ครับมีเข้ามาดูเนี่ยที่นั่งเนี่ยนะผู้ชมนะฮะไม่ใช่ได้โค้ดไม่ใช่อะไรเลยมันนั่งชมครับโอ้โหดีดลูกนี้สวยครับเอาอีกไหมแดงหลุมกลางไหมหรือว่าจะเล่นแดงลูกนี้ขาวต้องเข้าไปกระจายวังนะนุกคองรันแข่งพรุ่งนี้ครับแชมป์ประเทศไทยถ้าแชมป์ประเทศไทยเงินรางวัล300,000นะฮะผมตอบหมดฮะ Facebook เพจเพิดอะไรอ่ะใครนะใครเจอกับใคร
ปรมินทร์ไปเจอกับเปาจันนะโอ้ไม่ง่ายนะเจอเปาจันอ้าวนัดหลุดง่ายๆเอาอีกแล้วหลุดอย่างนี้เดี๋ยวคุณไปสบายนะนัทอาคุณเพิ่งกลับจากอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วเองนะเมื่อต้นเดือนนี้หรือเปล่าเอ้ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วกลับจากอังกฤษนะไปโครงการของการกีฬาประเทศไทยนะฮะไปฝึกอังกฤษมาเขาบอกแทงร้อยกว่ากับเมืองไทยเหลือ20-30ตอนฝึกซ้อมที่อังกฤษนี่เล่นกับมือระดับอาชีพหรือโค้ชระดับโลกนะก็แทงร้อยกว่ามาเมืองไทยทำไมแทง20-30อะงงจริงๆเลยนุกจันแข่งพรุ่งนี้นะฮะนุกจันแข่งวันไหนพรุ่งนี้เนาะเอฟสากลได้ลงไหมลงแต่ผมไม่เห็นรายชื่อนะถ้ามีก็พรุ่งนี้นะฮะนุกจันเจอแบงค์โซโหนะฮะโอ้เช็ดลูกนี้สวยครับหลุมยาวดิรออะไรล่ะคู่นี้เจอกันมาแล้วคิวสคูไม่ยังไม่เจอนะผมยังไม่เห็นเจอมีแต่ซันนี่เจอท็อปจันนะใช่ไหมเจอกันยังคิวสคูท็อปจันกับนัทเอสอาร์นัทชนะใช่ไหมอ๋อเจอคิวสคูนัดชนะนะโอ้โหมีคนมาท้าต่อยแล้วครับท้าต่อยทุกงานเลยคนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยใน Facebook เนี่ยคุณเอฟนครนายกคุณจะท้าผมต่อยคุณผมจำได้ไหมคุณที่พังงานเนี่ยคุณเล่นหมดไปเท่าไหร่คุณไปเลยนะเล่นวันนั้นไปนะทุกคนจำคุณได้หมดนะคุณเอฟนครนายกโอ้โหท้าต่อยอย่างเดียวเลยอะวันนั้นก็ต่อยไปหนักเลยนะวันนั้นต่อยตะจุกเลยนะนั่งหัวเราะนั่งยิ้มเลยนะยอมแล้วจ้าชื่อเอฟเนี่ยยอมแล้วจ้าเอฟนครนายกอย่ามาชวนเลยนะยอมจ้าทันจ็อบนี่ยังไงครับทันจ็อบช่วงนี้ฟอร์มสด Facebook เพจอะไรครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะเซิร์ชไปชื่อนี้ฮะสมาคมกีฬาบิลเลียดภาษาไทยเลยนะฮะสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยตามหลักแล้วเทพชยาอุ่นหนูต้องได้ไปเล่นไวการ์ดรายการนี้นะฮะแต่เนื่องจากเขาต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครับก็เลยต้องรีบไปก่อนเอฟนครนายกตอนนี้ก็อยากให้อยู่อาชีพนานๆนะอย่าเพิ่งหมดไฟนะพี่เอฟผมคุยนะคุณอย่าเพิ่งหมดไฟนะเอฟบอกอยู่เมืองไทยเพื่อนรุ่นเดียวกันรวยกันหมดแล้วขายไม่คิวรวยกันหมดแล้วและเอฟอยู่อังกฤษล่ะกว่าจะได้แต่ละบาทเอฟบอกเลือดตาแทบกระเด็นรู้จักชายโซโหไหมฮะรู้จักครับสองชนะไปแล้วนะฮะ4-2เอฟแข่งวันไหนเวลาเท่าไหร่ถามเอฟเลยฮะเดี๋ยวเอฟไปตอบฮะมันจะท้าต่อยอย่างเดียวเลยต่อยยังพอวัดได้นะแต่ถ้ายังอื่นไม่เอาแล้วกลัวพี่เอฟผมกลัวพี่แล้วชิงวันไหนครับถ้าแข่งรอบสุดท้ายชิงวันที่29 มิถุนายนนะพูดถึงรอบสุดท้ายนะรายการนี้ชิงวันที่29 มิถุนายนนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะแข่งที่โรงแรมอะไรแข่งที่สนามยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์ถ่ายในยิมเลยแข่งแอร์เย็นๆคนดูเป็นพันนะฮะที่นครสวรรค์นี่จะประสบความสำเร็จเสมอในเมื่อจัดทุกครั้งนะฮะยิมเนเซียมนะ 4,000 ที่นั่งครับสนามบนภูเขาอ่ะเป็นเนินเขาอ่ะฮะสกูดักหนักครับย
ยิมเนเซียมอยู่ตรงเนินเขาอะฮะอยู่ในเมืองน่ะสนาม4,000ที่นั่งฮะสนามกีฬาฮะ4,000ที่นั่งยิมเนเซียมฮะมาดูท็อปจันหูเข้าเบรกสวยงามยิงท็อปจันช่วงนี้สดมากดูดิเดี๋ยวตบดำลูกนี้จะเล่นแดงลูกสามลูกของชมพูนะฮะลูกขวาสุดสดอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ววันที่แพ้คิวสคูลนี่ท็อปบอกตอนนั้นผมกระจิกกระใจไม่มีเคลียร์นิดนิดด้วยใช่นะฮะสนามกีฬากลางใช่ไหมเขาเรียกสนามกีฬากลางสวยมากครับลูกนี้โอ้โหจ้องจะหมดอย่างเดียวเลยท็อปจันเดี๋ยวดูท็อปจันเสร็จเราคู่สุดท้ายเรามาดูอิดจันบ้างนะนี่ดูน้องชายก็ไปก่อนเดี๋ยวจะมาดูอิดจันพี่ชาย จะล้างตาหรือจะล้างหน้าเดี๋ยวรู้ท็อป แต่ตอนนี้อุ้ยแทมขาดแล้วนะโอ้โหวิไม่ถึงเซนจูรี่สักทีหนึ่งอ่ะยังไงครับยังไงบนโต๊ะมี51ตั้งลูกครับอย่างนี้20ไปแล้วครับอาจารย์แหยมอีกแล้วเหรอคุณอิสิทธิราชผมเบื่อชื่อนี้จริงๆเลยอาจารย์แหยมว่าอาจารย์แหยมเทรนมาดีเนี่ยคุณอิสราชทำให้ผมต้องอําอาจารย์หยามอีกแล้วเอ่ยชื่อนี้มาทีไรผมต้องอําจริงๆเลยเดี๋ยวทับจันได้ชิงเนี่ยแกจะมาเคมแล้วแกจะนั่งรถมาจากทุกที่แกจะอยู่จันอยู่ที่ไหนแกจะมาบอกลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมแต่มานั่งเคมมานั่งดูอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นเฟซโปรไฟล์ดีมากที่บุรีรัมย์ใครได้แชมป์นุกสงขาครับนุกสงขาได้แชมป์นะฮะนี่เล่นทันดีเลยเอาดูครับอย่างที่คุณเกรียงบอกนะจะล้างตาหรือล้างหน้าเดี๋ยวรู้ท็อปครับล้างตาสำเร็จหรือเปล่านี่ดูเวลาหรือจะไปไหนเนี่ยท็อปมีนัดเหรอนัดสาวอีกแล้วเหรอตอนนี้เป็นโสดหรือยังครับโสดบ้างไม่โสดบ้างครับท็อปจันช่วงนี้เขาบอกเขาเหมือนดาราดังอ่ะโฟกัสกับการแข่งขันนี่โฟกัสกับกีฬาสาวไม่ยุ่งเอาไหมเล่นแดงก็ไม่ได้สีนะจะได้ก็ต้องได้ดำนะเลือกที่จะกันก่อนครับโอ้กันอย่างนี้ไม่ดีละเสียหายละอ่ะให้ท็อปอีกแล้วนี่ครับไปฝึกซ้อมที่อังกฤษมาแล้วครับที่คิวเฮาครับคิวเฮานี่เอฟนครนายกเคยอยู่นะเคยฝึกซ้อมที่นั่นตอนนี้ไม่รู้จะฝึกซ้อมอยู่หรือเปล่าหรือไปซ้อมที่ย้ายไปอยู่เชฟฟิลด์แล้วมั้งเอฟนครนายกย้ายไปอยู่เชฟฟิลด์หรือเปล่าแต่นี่ไปฝึกมาแล้ว1เดือนใช่ครับเขากบนะคุณอรุณน่าจะเรียกเขากบนะตรงนั้นเรียกเขากบสวัสดีครับคุณสุมนเพราะเคยจัดสนุกที่นั่นก็จัดที่นั่นทุกปีครับเขากบนะสตีเฟนลีมาดูลูกชายด้วยนะใครรู้จักสตีเฟนลีไหมฮะโคตรเก่งนะคนนี้โคตรเก่งอย่างหนึ่งคนครับเจฟฟิลด์เป็นบุญบังไฟก็สนุกมากอุ้ยขาวไม่ถึงครับ
ท็อปจันขาวเบาไปหน่อยฮะดูครับแดงลอดช่องกันได้ไหมหรือมีอะไรบ่อยไหมเล่นชมพูครับขาวไม่ถึงน้ำเงินต้องเล่นชมพูระเบิดไหมออกแรงแล้วครับสุดตัวโบกเลยโอ้โหเขี่ยนิดเดียวไม่หลุดกันไปก่อนครับถ้า30นี่เกรงว่านะทิติพงษ์จุลศักดิ์คุณจะไปสบายนะตั้งแต่กลับอังกฤษมานี่แทงไม่เป็นเลยนะพูดไทยไม่ชัดครับตั้งแต่กลับอังกฤษมาพูดไทยไม่ชัดเลยนะไปอยู่อังกฤษมา1 เดือนครับโค้ชโหน่งบอกซ้อม100ตลอดมาอยู่เมืองไทยแทง20-30เจ็ตแลกหรือไข้ยังไม่หายเอ้าเห็นไหมเห็นลอดช่องได้นะปล่อยมาอย่างนี้เนี่ยพูดได้4 คำครับ4 คำอะไรครับคุณธรรมรัตน์พูดได้อะไรว่าอะไรมั้งครับ yes no okay หรือเปล่าเล่นแดงหลุมกลางครับลงได้น้ำเงินโอ้โหทำอะไรก็ไม่ดีแล้วขาวก็ไม่ดีด้วยแล้วแดงมาจ่อหลุมกลางรู้เรื่องเลยนะดีนะที่เบาอ่ะตบแดงซ้ายมือครับท็อปชันอ่ะอีกคู่หนึ่งนะครับลูกชายสตีเฟนลีครับอัลฟี่อาร์เจรีนะฮะหรืออัลฟี่รีเนี่ยนำชัชพงษ์นาสาครับหรือติมเอสวันไป2-0เฟรมนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงลูกสตีเฟนลีนะคุณพ่อมานั่งอยู่ข้างนอกด้วยเยี่ยมอาจารย์ตายเยี่ยมเท่าไหร่ละอาจารย์ตายรวมเป็นทุกเล่มอาจารย์ตายโดนไล่มา1-2นะฮะ113แต้มด้วยขวัญชนบอกขวัญชนบอกไม่รอแล้วอาจารย์ผมไม่ยื้อกับอาจารย์แล้วยื้อไปเสร็จอาจารย์นี่คุณมีตังบอกว่าพิษอากาศครับเป็นหนึ่งในนักกีฬาความหวังของอะคาเดมี่นะนัด SR เนี่ยเอาไหมหลุมกลางเอาก็เสี่ยงนะลงก็ได้ไม่ลงเสี่ยงช่วงนี้โดนนำ2-0ด้วยอะไรก็ไม่กล้ากล้ากลัวกลัวไปแล้วฮะไปนี่กักกักแล้วเลือกกันนะฮะกันให้ดีนะขาวมาไว้ข้างบนเนี่ยได้อ้าวอย่างนั้นเลยโดดน้ำดีกว่ามันร้อนใช่ครับนัดออกคิวไม่ได้ฮะ
นี่เล่นหลุมยาวเลยสู้ด้วยกันด้วยนะเซฟถ้าลงได้หลุมยาได้สีด้านล่างหรือน้ำเงินโอ้โหนี่เซฟไปในตัวนัดเอาไหมเริ่มกล้าๆกลัวๆแล้วนัดเนี่ยใช่ตัวหนึ่งแล้วเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะพี่ตองพี่ตองบอกทหารบอกไม่กลัวกลัวทหารเรือครับยังอยู่ครับซันนี่ยังอยู่นะฮะนัดตอนนี้อะไรก็เหนื่อยครับยิ่งกล้าก็กลัวยิ่งแพ้นะฮะผมบอกได้เลยนัดยิ่งกล้าก็กลัวยิ่งแพ้ยิ่งกล้ากลัวยิ่งแพ้นะดูครับกล้ากลัวอย่างนี้คนที่จะกระทำเนี่ยเป็นต่ออยู่2เฟรมนะฮะแล้วกันไม่ดีอย่างนี้ก็โดนได้นะนัดตื่นเต้นหรือไงนั่นน่ะสิซีเฟนมาทำอะไรอยู่เมืองไทยน่าจะมาอยู่เมืองไทยเลยหรือเปล่าไม่รู้ได้เมียไทยหรือเปล่าเนี่ยเห็นมาอยู่นานแล้วนะส่งลูกชายแข่งหลายรายการแล้วอ้าวได้ดำอีกโอ้โหเอาแล้วไงตั้งจุดชมพูนะจุดดำตั้งไม่ได้นะฮะถ้าตบดำลงนี สวยครับโอ้โหตั้งลำสวยครับใช่ไม่หวนวันคิวสคูลนะเข้าเบรกอีกแล้วครับเลื่อนลื่นเลยดูแล้วลื่นเลยอ่ะมีแดงขวามือนะสกูมาหน่อยสกูนิดนึงเล่นแดงขวามือหรือจะปล่อยฟอลโล่ไปเดินหน้าไปนิดนึงก็ได้นี่สกูครับเล่นแดงลูกคู่ฮะแต่เล่นลูกล่างนะขวามือขาวไปหาน้ำเงินตอนนี้เล่นได้ก็คือแค่น้ำเงินนะฮะส่วนดำกับชมพูก็อยู่ในดงแดงอ๋อเล็กลูกบนนะฮะไปหาเหลืองก็ยังได้อย่างนี้ครับก็ต้องมาเล่นยังไงก็ต้องไปเล่นแค่น้ำเงินเหลืองเขียวน้ำตาลเนี่ยฮะตอกไผ่ตันไม่รู้จักละตอกไผ่ตันเล่นแดงนี่ต้องสกูถอยหน่อยนะฮะถังหลอยเลยแดงขวามือเนี่ยมาเรียกว่าล้างแค้นล้างตาล้างทุกอย่างครับคิวสกูนี่แพ้ไปนะโอ้โหน้องทำพี่เจ็บพี่ต้องเอาน้องคืนหรือเปล่าเดี๋ยวจบคู่นี้เรามารอดูอีกคู่นะอีจันนะเจ
จะเอาไม่คิวหรือเอาฉลงมาต้องดูนะอีจันถ้าเอาไม่คิวมานี่แทงแม่นมากน่าดูแต่ถ้าเอาฉลงมารู้เรื่องเขาเจอกับณัฐวัฒน์ผ่องศรีสุขเดี๋ยวเราไปดูว่าฉายาอะไรครับคุณบุญหลงอุ้ยหลุดอีกแล้วไม่เสียหายนะฮะหลุดอย่างนี้ยังไม่เสียหายทำอะไรก็ไม่ดีครับนัดเอสอาเอาสิยาวๆเล่นลูกลอยลูกนี้ขาวทางหนีขาวดีครับไม่ลงคางหนีขาวก็ยังดีอยู่นะฮะเขาบอกดีที่ไม่ลงเพราะลงไปก็ไม่รู้จะเล่นอะไรโอ้โหนี่อะไรของนัดเนี่ยต้องไปเช็คแล้วฮะไม้คิวหยิบผิดมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ใกล้เคียงไม่อะไรเลยนี่พยายามจะแทงซ้ายนะนึกว่าแม่นเอาก็ยังมีหลุดให้เห็นนะฮะมันขึ้นอยู่กับนัดฮะนัดว่านัดเขาจะมีอะไรมาโต้หรือเปล่าแต่ออกคิวเหมือนไม่มีอะไรจะสู้เลยโอ้โหผิดพลาดไปหมดเลยนัดดูดิไม่ใกล้เคียงไม่อะไรเลยแบบโอ้โหตายอย่างนี้ไปสบายแน่นอนโอ้โหนัด SR แทงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยแรงไปไหมแรงไปมุ้ยอ่ะหลุมยาวมาดูขาวอ่ะได้ถ้าวางตรงนั้นได้ครับห่างรู้จัดลงสวยครับนี่เขาเอาแน่ครับเขามาวางแล้วฮะหยิบคิวผิดมาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ้าวอย่างนี้ก็ต้องวางเลยสิครับแต่วางแก้ง่ายนะถ้าวางแล้วมันเขาจะเล่นหลุมกลางไหมดูครับเหลืองก็ได้นะน้ำตาลก็ได้แต่ก็ขาวเขาวิ่งมาเล่นยากอีกอะแต่ถ้าวางเขาก็แก้ง่ายแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกครับแทงเหมือนสู้แล้วฮะ
เลือกที่จะกันเองขาวลงไปข้างล่างครับแม่นไม่เหลือเหลือกันไหมนัดไปหยิบคิวเพื่อนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แทงคนละทิศเลยพอได้อยู่กับกันอย่างนี้กล่าวถึงอาจารย์นี่ครับอาจารย์อะไรอาจารย์ตายอะคุณอิสริราชกล่าวถึงอาจารย์ไหนฮะอาจารย์แย้มเหรออาจารย์แย้มแกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมาให้ชอบให้อำอะชอบจริงๆเลยอะโปรไฟล์แกดีครับดีจนจังหวัดนนทบุรีนะซื้อตัวแกไปเป็นเงินโค้ชนนอะไปอยู่ได้กี่ปีปี2ปีหรือเปล่า 2-3 ปีเปล่าไปอยู่ได้ 2-3 ปีครับซื้อตัวไปหน้าตาเป็นแสนอ่ะอยู่ได้2ปีตะเพิดกลับมาบอกโอ้ยนึกว่าจันหยำอะคาเดมี่จีนที่ไหนได้เซินเจิ้นเองล้อเล่นนะจันนึกว่าอยู่ปักกิ่งที่ไหนได้อยู่เซินเจิ้นแต่ท็อปจันนี่ก็ต้องบอกมาจากแกนะเป็นอะคาเดมี่ของจันทบุรีตอนนั้นอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งดูแลอยู่แล้วก็อาจารย์แหยมสอนพวกเปาจันพวกท็อปจันและใครอะโยจันเนี่ยรุ่นๆไล่ๆกันนะก็ต้องบอกว่าอาจารย์แหยมก็คือเป็นโค้ชด้วยนะตอนช่วงนั้นทำรุ่นนี้มาจนได้ไปอยู่จันนนทบุรีช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้กลับไปอยู่จันละเอ้าท็อปจันคุณทำอะไรของท็อปจันท็อปทำอะไรนั่นเลยอยากจะถามว่าท็อปทำอะไรจันแจมเข้ามาตอบคำถามหน่อยนะมีคนถามถึงคุณอิศริราชก็คิดถึงตบจันกันอยู่ไหมหรือมาโหแล้วจะตบแล้วตบแล้วนะฮะเอาละตบจันโมโหนี่ไงน้ำเงินวนชมพูถ้าชมพูนี่ลื้อได้เลยนะขาวดีๆนะถ้าชมพูเนี่ยได้แดงหลุมบนขวานะถ้าชมพูคุณต้องลื้อนะคุณต้องไซไปหรือถ้าแดงตีไม่สวยนะน้ำเงินดีกว่าใช่เอาขาวิ่งมาเล่นแดงขวามือยึดมาแรงมายิ่งแรงยิ่งดียิ่งแรงยิ่งดียิ่งแรงอีกแรงอีกแรงอีกเอาไหมล่ะอย่างนี้เอาไหมทางขาวหนีเลยหนีได้หนีไปหาน้ำเงินได้แถวบ้านเรียกบ่อตีนเปล่าเหลืองแล้วมาได้ไหมมาได้นะมาเล่นแดงลูกขวามืออีกทีนึงอ่ะสู้แล้วฮะ
เอ้าไม่ลงเรามาดูครับจะฟื้นหรือยังนัด SR หรือนัดสระบุรีหรือนัด Academy เรียกได้หมดฮะจะฟื้นหรือยังเอ้าโอ้ขอทำนายว่าน่าจะไปสบายครับงานนี้โอ้สากกระจายแดงมาขาวยังไม่เป็นโชคคือแทงก็แทงไม่ได้แล้วดวงก็ไม่ดีโอ้โหพอดีเด้ออ้ายสบายสบายครับดูแล้วจมูลงก็แต้มขาดแล้วฟื้นโรงพยาบาลเอาจมูมาตั้งบังหรือเปล่าไม่บังนะคุณลิติกรบอกไปฟื้นโรงพยาบาลครับไม่ได้ฟื้นแค่นี้ก็ไม่ลุกขึ้นมาแล้วล่ะโอ้โหต่อให้มั้งคุณชูก้าต่อให้ต่อไป30แล้วฮะก็ท็อปจันนำ30โอ้โหเดี๋ยวพักนักกีฬาพักเราก็พักบ้างที่ที่โพงจะมาสั่งเป็นไป
หนึ่งสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสองสามสิบสามอ่ะกลับมาแล้วครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยคนภาคไปนอนแล้วอ่ะมีแล้วโอ้โหเฟซบุ๊กมาไอ้นี่มากันเยอะเลยแข่งแพ้รอบนี้ได้เงินรางวัลได้7,500นะรอบนี้ได้ตกรอบนี้ได้7,500ฮะเป็นไปได้สูงครับเกมไข่คิวสกูแพ้สี่สองอ๋อท็อปแพ้สี่สองนะดูครับตบน้ำตาลแล้วจะเบิดกลุ่มแดงได้ไหมเอาแล้วครับต้องดูครับส่วนในคู่อัลฟี่ลีนะฮะลูกชายครับของซีเฟนลีลูกเบิร์ดแล้วสวยไหมสวยเฮียเอาแล้วไง3-0แล้วฮะอัลฟี่ลีนำติม S1 ฮะ3-0รายการชิงแชมป์โลกดับมีอีกเมื่อไหร่และการชิงแชมป์โลกมีเมื่อไหร่คือยังไงครับอันนี้ต้องลองเขียนให้ชัดเจนผมก็งงขอโทษด้วยครับคุณประสันต้องชัดเจนเนี่ยและการชิงแชมป์โลกคือจะจัดเมื่อไหร่เหรอก็จัดช่วงเมษาของทุกปีฮะ
ทันจ็อบทำอีกทีครับเอ้ยได้หลุมกลางยังมีหลุมกลางกับหลุมบนซ้ายอยู่บนซ้ายลงได้ดำนะอ๋อโอ้เกรงว่าจะไปสบายจริงๆครับนัด SR วันนี้โอ้โหคู่นี้มันเจอกันเลยโอ้โหไปสบายครับได้อีกแดงเดียวแต้มขาดครับอ๋อรายการใหญ่ระดับโลกตอนนี้ก็แข่งอยู่นะเริ่มแข่งแล้วเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะรายการใหญ่ระดับโลกตอนนี้แชมเปี้ยนลีกแข่งแล้วมีเอฟมีหมูมีทุกคนนักกีฬาไทยที่เล่นอาชีพได้ลงทุกคนครับเห็นกรรมการอีจันต่อจากคู่นี้นะฮะอีจันกรรมการก็ตอนนี้ก็โฟกรังสิตครับฟุกรังสิตฟุกเกิดพลใช่ใช่มันเป็นบางวันครับเนี่ยครับฝีมือเขาดีนะน้องคนนี้นัด SR เป็นบางวันนะวันนี้อย่างที่บอกครับออกป่าออกทะเลออกไปหมดนะวันนี้ไบค์แข่งครับไบค์น่าจะเป็นพรุ่งนี้ไหมผมไม่เห็นรายชื่อวันนี้นะขอบคุณมากครับคุณชูก้าจบแล้วฮะจบแล้วสำหรับนัด SR รายการนี้เป็นรายการที่5นะฮะคัดไปแข่งที่นครสวรรค์นะฮะก่อนคนปฐมไม่ลงฮะตอนนี้ก่อนน่าจะอยู่จีนนะไปแข่งเดี๋ยวนี้ไปโกยเงินหยวนครับแข่ง8แดงอ่ะชนิดเอฟบอลไอ้ไม่ได้8แดง8เป็นลูกพูนะแข่งในโต๊ะสนุกตอนนี้คือใครครับนุกสงขามือหนึ่งนะฮะจะปิดด้วยเซนจูรี่เบรกหรือเปล่าต้องดูครับปิดด้วยเซนจูรี่เบรกหรือเปล่าย ังไม่ไปนะฮะซันนี่ยังอยู่ครับยังแข่งรายการนี้อยู่เดี๋ยวแข่ง5 โมงนะฮะซันนี่เซนจูรี่ไปแล้วนะคู่นี้อ้าวไปบังสนุกตัวเองก็เป็นนั้นว่าครับพงศกรจงใจรักครับเอาชนะทิติพงษ์จุลศักดิ์ไป4-0เฟรมครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายครับเดี๋ยวขอบคุณก่อนขอบคุณสมาชิกขอบคุณการกีฬาประเทศไทยขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับบริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจครับธนาคารออมสินครับบริษัทสยามสปอร์ตซินิเคชั่นจำกัดมหาชนครับโฮคิทเช่นพระราม3และเมงจ่ายครับโตสนุกเกอร์สตาร์นะฮะลูกสนุกเกอร์อารามิดครับผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟครับทีสปอร์ต7ครับ Amazing Thailand ครับก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะแล้วมาชมอิดจันครับรุ่นพี่ของท็อปจันครับนี่ครับเคยเก่งที่สุดครับเป็นเจ้าของสถิติแชมป์ประเทศไทยมากที่สุดเท่ากับลมสุรินทร์นะฮะ5สมัยครับเดี๋ยวจะแข่งตอน5 โมงครึ่งนี้ฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยว5 โมงครึ่งเรามาเจอกันนะสวัสดีครับ